นะการออกจากภูเก็ตวันนี้ยังอนุโลมได้เนื่องจากอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าฉุกเฉินแต่เมื่อออกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าคนภูเก็ตหรือไม่ก็ตามท่านไม่สามารถกลับเข้ามายังเกาะภูเก็ตได้อีกจนกว่าจะครบกำหนดที่ประกาศที่ทางจังหวัดประกาศคือวันที่30เมษายนล่วงแล้วถึงจะกลับเข้ามาได้นะครับถ้าท่านยังทราบเงื่อนไขแล้วยังไม่สายนะเปลี่ยนใจที่จะกลับรถข้างหน้าได้นะครับยังกลับใจที่จะกลับรถข้างหน้าได้นะครับแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ย1เดือนนับจากนี้ไปกลับเข้ามาไม่ได้นะครับทางจังหวัดไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาทุกกรณีครับนะครับถ้าท่านเปลี่ยนใจกลับรถข้างหน้าได้นะไม่ออกนะถ้าออกไปแล้วพรุ่งนี้เย็นนี้วันนี้ก็ออกไม่ได้กลับเข้ามาไม่ได้อีกแล้วทุกกรณีครับจนถึงวันที่30เมษายน1เดือนแล้วภูเก็ตเป็นกองครับท่านครับ